ปฏิกิริยาชาวต่างชาติตอนที่27สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเคยไปอยู่ที่อังกฤษไม่เคยมีใครมาทักว่าเราเป็นคนไทยแม้แต่คนไทยด้วยกันเพื่อนในคลาสก็บอกว่าเขาเห็นผมครั้งแรกนึกว่าผมเป็นคนจีนก็แอบเสียใจนะทีนี้ไปเจอคนเวียดนามเขาก็รัวภาษาเวียดนามน้ำไหลไฟดับใส่เราเลยโอ้จนผมถึงก็บอกว่าเดี๋ยวผมไม่เข้าใจที่คุณพูดหรอกนะพูดภาษาอังกฤษเถอะเขาก็อ้าวคุณหน้าตาเหมือนคนเวียดนามเลยผมไม่ใช่คนเวียดนะและก็ไม่ใช่คนจีนด้วยอีกเหตุการณ์ถัดมาก็ตอนที่ไปจ่ายตังค์อยู่ที่ซูเปอร์กำลังหยิบของใส่ถุงแคชเชียร์ก็รอเปลี่ยนกะหันมาถามว่าคุณมาจากส่วนไหนของจีนโน no, ผมไม่ได้มาจากจีนสักหน่อยแม่แคชเชียร์คนนั้นก็อ้าวงั้นคุณก็คงมาจากเจแปนสินะพร้อมกับคอนนิจิวะใส่เราอีกไอ้เรานี่ก็หัวเราะโน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 ไทยแลนด์จ้ะผมมาจากไทยแลนด์จากนั้นเขาก็ทำท่าทางคิดนิดนึงแล้วก็พูดทวนคำว่าไทยแลนด์เหรอปกติพวกคุณจะกินอะไรกันเหรอนูดเดิลแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ากินหมดแหละข้าวเส้นขนมปังตลอดระยะเวลาที่อยู่อังกฤษพอบอกว่ามาจากเมืองไทยเรื่องแรกๆเลยก็คืออาหารที่เขาจะพูดถึงเขาจะพูดถึงต้มยำกุ้งผัดไทยกินอาหารเผ็ดๆเขาก็ถามว่าคุณทำอาหารพวกนี้ได้ไหมมีร้านไหนแนะนำก็มีคนถามถึงพัทยาพวกตูโชถามถึงฟูมูนอันไหนรู้ก็ตอบไปก็เคยมีเพื่อนผู้ชายด้วยกันในคลาสก็ถามเหมือนกันว่าได้ยินมาว่าเลดี้บอยที่เมืองไทยนี่สวยมากเหรอผมก็บอกว่าใช่บางคนสวยกว่าผู้หญิงแท้ๆอีกนะแล้วก็เปิดรูปให้ดูพวกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยแล้วก็บอกว่าดูไม่ออกจริงๆตอนที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าครั้งแรกก็เจอคนฟิลิปปินส์ที่เมืองไทยนี่แหละเขาเป็นครูอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนเราเจอหน้าก็ถามไถ่กันเขาก็บอกว่ายูรู้ไหมยูหน้าเหมือนคนฟิลิปปินส์เลยไม่เหมือนคนไทยต่อมาก็ไปเดิน walking street ที่พัทยาน้องสาวขาวมากๆแต่เราก็ผิวคล้ำหน่อยนะเดินไปด้วยกันมีแต่คนทักว่าหนีห่าวไปเที่ยวเวียดนามคนเดียวทีนี้เป็นอะไรที่แปลกใจมากๆทำไมเราไม่เห็นโดนอะไรเลยที่น่ากลัวน่ากลัวเช่นมอเตอร์ไซค์หวานล้อมพาทัวร์โดนกระชากมือถืออะไรแบบนี้คือไปอ่านมาเยอะกลัวว่าจะโดนโกงทีนี้พอมาถึงวันสุดท้ายที่เวียดนามก็พาเพื่อนชาวต่างชาติอีกคนที่เจอกันในโฮสเทลไปเดินแถวตลาดบินถันนางก็โดนมอเตอร์ไซค์ลุมล้อมทำให้เราโดนไปด้วยคุยไปคุยมาเขานึกว่าเราเป็นคนเวียดนามก็เลยไม่กล้าเรียกแถมตอนก่อนกลับไทยที่สนามบินเจอคนเวียดนามที่เป็นผู้ประสานงานให้กับกลุ่มน้องๆที่เป็นนักมวยที่มาชกที่เวียดนามน้องๆเห็นว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยให้คุยกับคนเวียดนามให้คนนั้นก็ตกใจทำไมไม่พูดภาษาเวียดนามกับเขาล่ะเพราะเขานึกว่าเราเป็นคนเวียดนามเหมือนกันสรุปคือหน้าตาของเรามันไปได้ทั่วอาเซียนจริงๆนะแต่เวลาเจอคนที่มาจากยุโรปเขาจะดีใจมากๆที่เจอเราที่เป็นคนไทยเขาบอกว่าเขาชอบช้างชอบผัดไทยใครๆก็อยากรู้จักกับคนไทยรู้สึกว่าคนไทยจะฮอตมากๆเลยนะเพราะว่าเราอยู่ที่บางกอกไทยแลนด์ใครๆก็อยากมาเที่ยวกันแต่ว่าที่เรื่องถัดมาครับอาจจะไม่ใช่ปฏิกิริยาอะไรพิเศษมากมายนะฮะเขาบอกว่าที่เคยเจออย่างมากก็เจอกล่าวสวัสดีทักทายเป็นภาษาไทยแล้วก็เล่าว่าเขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วอย่างสมัยอยู่ที่ญี่ปุ่นคนที่โน่นก็นึกว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นทั้งที่หน้าตานี่ออกจีนมากๆเลยตีแบบสุดขั้วเลยตอนย้ายมาที่อังกฤษส่วนใหญ่ก็จะชอบเมืองไทยนะครับแต่ก็เคยเจอบางคนเหมือนมีประสบการณ์ไม่ดีกับบ้านเราเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเจออะไรบ้างที่มันไม่ประทับใจนะเราก็เลยต้องขอโทษแทนที่แปลกคนนั้นก็คือเดินเมืองไทยแถวสีลมสยามสุขุมวิทเจอพ่อค้าแม่ค้าหรือพนักงานในร้านนี่แหละทักผมเป็นภาษาญี่ปุ่นเกือบทุกครั้งเลยต่อที่เรื่องสั้นๆถัดมาครับก็บอกว่าไปที่เมืองจีนพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่นั่นน่ะที่ขายของเขาชอบคนไทยมากๆเลยเวลารู้ว่าเป็นคนไทยก็จะชอบชวนคุยชวนขายบอกว่าคนไทยมาแต่ละทีซื้อของเยอะพอไปที่เยอรมันพนักงานขายของในดิวตี้ฟรีก็ทักว่าหนีฮาวก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะมาจากไทยแลนด์เขาก็อ๋อๆแต่ที่ฮากว่าก็คือกลับมาไทยจะขอเข้าห้องน้ำที่ฮิลตันพนักงานคนไทยถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมก็เลยแกล้งเป็นต่างชาติสักหน่อยก็เลยพูดภาษาอังกฤษเลยพนักงานก็อังกฤษตอบคงคิดว่ามาจากฟิลิปปินส์ต่อที่เรื่องถัดมาครับก็เป็นเรื่องของคนจีนนะเขาก็บอกว่าคนจีนหลายคนตอนแรกเขานึกว่าเราเป็นคนจีนเหมือนกับเขาพอถามไปคุยกันไปคุยกันมาก็เลยบอกว่าเราเป็นคนไทยมาจากไทยแลนด์ก็เลยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ก็พูดยกยอว่าสื่อสารได้ดีเหมือนเจ้าของภาษาไอ้เราก็บอกกลับไปว่าเราเรียนมาโดยตรงนี่นะพยายามใช้ให้ดีและถูกต้องครั้งหนึ่งเคยสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติประเทศอื่นๆนะว่าไทยแลนด์แต่ฝรั่งบางคนเขาก็มักจะเข้าใจว่าเป็นไต้หวันอยู่ล่างไปแต่พออธิบายให้เข้าใจก็อ๋อพัทยาภูเก็ตทะเลสวยช้างไทยโอ้โหรู้จักหมดเลยรู้จักเยอะกว่าที่คิดอีกแต่ทำไมชอบสับสนไทยแลนด์กับไต้หวันด้วยก็ไม่รู้เหมือนกัน
เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าตอนไปสิงคโปร์ตอนนั้นเครื่องดีเลย์ไปรถไฟคงไม่ทันประชุมเช้าก็เลยขึ้นแท็กซี่พอโชเฟอร์เขารู้ว่าเป็นคนไทยแกก็พูดไทยใส่ไม่ยั้งเลยแถมยังพูดชัดอีกต่างหากคิดในใจถ้าพี่แกจะพูดไทยชัดขนาดนี้น่าจะย้ายไปอยู่เมืองไทยเถอะนะทีนี้ไปมาเลย์ไปแวะกินเค้กที่ KL Central ตอนกำลังจะจ่ายเงินก็หยิบแบงค์ให้แคชเชียร์แล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณค่ะเอ้เรานี่ก็เหวอนิดๆรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนไทยก็เลยถามไปก็ได้คำตอบว่าเขาแอบเห็นธนบัตรไทยเขาก็เลยจำได้เพราะว่ามาไทยบ่อยทีนี้ไปเยอรมันอันนี้พีคเพราะคิดว่าไปไกลป่านนี้น่าจะไม่มีใครรู้จักเมืองไทยหรอกแต่เปล่าเลยตั้งแต่ตรวจคนเข้าเมืองพูดสวัสดีใส่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยประทับใจพอขึ้นรถไฟจากแอร์พอร์ตแฟรงเฟิร์ตมาเมืองอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็สั่งลาเต้ร้อนกับพนักงานบนขบวนตอนจ่ายตังค์พนักงานก็พูดขอบคุณครับผมนี่ถึงกับยิ้มแก้มปริเขาเคยมาเที่ยวเมืองไทยรอบหนึ่งแล้วชอบเมืองไทยมากๆกำลังเก็บเงินมาอีกที่รู้ว่าผมเป็นคนไทยเพราะแอบเห็นหนังสือเดินทางของเราน่ะวางอยู่บนโต๊ะพอไปเจอพาร์ทเนอร์เขาดีใจมากๆคำแรกที่เจอกันเขาบอกว่า I love Thai food so much พร้อมกับหลับตาทำหน้าฟินสุดๆเลยอารมณ์ตอนแรกก็คือควรจะจับมือทักทายแต่กับฝรั่งคนนี้เขาแบบว่าโอ้โหคำมากเลยที่พนักงานเกินครึ่งของบริษัทที่เยอรมันบริษัทนี้เนี่ยเคยมาเที่ยวเมืองไทยกันแล้วทั้งนั้นทุกคนรักเมืองไทยมากๆหลายคนก็บอกว่าที่เมืองไทยนี่คือสวรรค์เลยในขณะที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่เขารู้จักถ้าอยู่นอกเมืองใหญ่ๆหน่อยแถวบ้านนอกเขาบางคนเขาก็ไม่รู้จักเมืองไทยนะเคยไปกินราเมงร้านป้าคนนึงแถวโรงแรมที่พักตอนไปดูงานแกถามว่ามาจากไหนพอบอกว่าไทยแกรู้จักแฮะแต่แกบอกไม่เคยไปหรอกนะแต่รู้จักและชอบผ้าไหมไทยกับดอกกล้วยไม้ผ้าไหมไทยสวยก็ปลื้มมากๆเพราะส่วนมากพอบอกว่าไทยก็จะชอบคิดว่าเป็นไต้หวันอะไรเงี้ยก็พูดจีนใส่เราซะงั้นเรื่องถัดมาครับก็บอกว่าเคยไปเที่ยวที่เยอรมันโดนทักว่าเป็นคนฟิลิปปินส์บ้างจีนบ้างเกาหลีบ้างทั้งๆที่ผิวก็ไม่ได้ขาวอะไรเลยหน้าก็ไม่ได้หมวยเลยพอบอกว่าเป็นคนไทยเท่านั้นแหละเรื่องอาหารนี่ก็มาเต็มเลยบอกว่าชอบต้มยำกุ้งชอบผัดไทยถามเรื่องประเทศไทยว่าทะเลที่ไหนสวยบางคนก็บอกว่าชอบสีผิวนะไม่ขาวไม่คล้ำอะไรแบบเนี้ยแบบเป็นสีผิวสวยๆพอดีเลยเรื่องถัดมาอีกครับก็บอกว่าตอนนั้นเขากำลังนั่งเครื่องบินจากเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่งข้างๆก็เป็นสาวจีนนะตอนแรกเขาก็ดูท่าทางแบบยิงๆไม่คุยด้วยเพราะนึกว่าเราเป็นคนจีนด้วยกันจนเมื่อแอร์เขาเดินมาเสิร์ฟอาหารแล้วก็ถามเป็นภาษาจีนแต่เราก็ตอบไม่ได้นั่นแหละเขาก็เลยช่วยแปลให้ก็เลยโดนชวนคุยจนเครื่องจอดคือภาษาเราก็ไม่เก่งด้วยนะจีนก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้อีกโอ้โหอยากไปแตะขอบฟ้าอยู่คนเดียวมั่นใจเวอร์มากๆสุดท้ายก็เลยแลกนำบัตรกันไว้เขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยโทรมาได้เลยนะตอนไปนอนโฮสเทลที่สีลมคนญี่ปุ่นนึกว่าเราเป็นคนไต้หวันตอนไปนอนโฮสเทลที่หัวหินฝรั่งก็นึกว่าเราเป็นคนมาเลเซียอันนี้ก็พอใกล้เคียงอยู่นะพอรู้ว่าเป็นคนไทยเขาก็จะแบบว่าอ๋อทำไมคนไทยมานอนที่นี่ด้วยล่ะทีนี้ตอนไปที่วัดพระแก้วแล้วทีนี้ก็เรียก3ล้อพอ3ล้อเขาจอดเอียดปุ๊บเขาก็ถามเราว่าWhere are you going? พอเราตอบเป็นภาษาไทยไปพี่แกก็อ้าวนึกว่าเป็นคนเวียดนาม ต่อที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าเคยไปพักโรงแรมที่ภูเก็ตกับสามีชาวยุโรปน้องพนักงานไม่คุยภาษาไทยด้วยเลยเขาคิดว่าเราเป็นคนฟิลิปปินส์อีกครั้งตอนไปเที่ยวที่สเปนด้วยความที่เราก็ผิวสีเข้มๆตาเฉียวๆพนักงานโรงแรมกับพนักงานขายของชาวสเปนนะก็พูดสเปนใส่ใหญ่เลยพอบอกว่าเป็นคนไทยนะฟังภาษายูไม่ออกหรอกก็แค่ขอโทษกันไปอีกครั้งตอนไปเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมผ่านฝรั่งคนหนึ่งเดินสวนกันทักทายใส่เลยสวัสดีครับสงสัยจะดูออกใช่ไหมว่ามาทรงนี้น่าจะเป็นคนไทยแน่ๆอีกครั้งก็ตอนไปอินเดียอันนี้เขามองออกเลยว่าเราเป็นคนปากีสถานโอ้ต่อที่เรื่องถัดมาครับฝรั่งชาวอเมริกันที่เจอตอนไปนิวยอร์กแล้วก็คนญี่ปุ่นที่เจอตอนไปที่โอซาก้าเขาจะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็จะพูดถึงภูเก็ตทั้ง2คนเลยบอกเหมือนกันเลยว่าอยากมาภูเก็ตทีนี้ก็มีป้าฝรั่งชาวอเมริกันอีกคนที่ได้นั่งข้างกันก็พอรู้ว่าเรามาจากเมืองไทยก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรกับโชว์นี้ก็คือโชว์ที่ดูอยู่นะมันแสดงให้เห็นว่าป้าฝรั่งคนนี้เขาก็รู้จักประเทศไทยของเราไม่น้อยเลยนะต่อที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าที่ยุโรปที่เขาเจอเนี่ย 70% ที่คุยกันต่างก็บอกว่าเคยมาเมืองไทย 100% แทบจะรู้จักทุกคนเลยตอนไปที่อัมสเตอร์ดัมฝรั่งที่รู้ว่าเรามาจากเมืองไทยจะทำสีหน้าดีใจมากๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนเลยหลังจากนั้นก็จะชมประเทศเราบอกว่าชอบมากๆรักที่สุดอยากกลับไปอีก
บาร์เทนเดอร์ที่โรงแรมก็เปิด iPhone โชว์ให้ดูว่าเพิ่งเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาเล่าให้ฟังว่าตอนออกจากเครื่องบินช็อกกับอากาศบ้านเรามากๆแต่ก็ชอบนะร้อนในใจผมนั่งอยู่คนเดียวก็ชวนเขาคุยในเรื่องที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยอยู่นั่นแหละฟังออกบ้างฟังไม่ออกบ้างก็สนุกดีเด็ดกว่าก็คือตอนที่เข้าผับใกล้ๆโรงแรมกะว่าจะไปซื้อเครื่องดื่มมากินสักขวดหน่อยสักแป๊บเดียวค่อยกลับพอคนขายขอดูซีเรียลนัมเบอร์รู้ว่ามาจากเมืองไทยก็ถึงกับอ้าปากเหวอถามว่าคนไทยทำไมหน้าเด็กจังคือก็ปกตินะพวกคุณไปก่อนวัยหรือเปล่าแล้วก็กระซิบกระซิบอะไรไม่รู้กับพนักงานที่บาร์ทีนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาทักทายพอบอกว่ามาจากไทยแลนด์ก็ทำหน้าตาตื่นเต้นสุดสุดท้ายก็พาไปแห่รอบร้านเลยครับพาไปทุกโต๊ะพร้อมกับโฆษณาให้ดิบดีว่ามาจากไหนฝรั่งทุกคนก็ทำตาโตมากๆมีแต่คนจะมาคุยด้วยเรียกได้ว่าฮอตสุดๆเลยอ๋อมีคนหนึ่งเคยทำงานร้านอาหารไทยเขาบอกว่าชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศนี้ทั้งอาหารทั้งคนไทยแล้วก็พยายามจะพูดไทยกับเราจนตอนแรกผมคิดว่าเขาเคยมีแฟนคนไทยซะอีกเจ๋งมากเลยที่เจอฝรั่งพูดไทยเป็นประโยคสั้นๆได้แล้วเขาดูภูมิใจมากๆเลยที่สื่อสารกับเรารู้เรื่องทีนี้อีกที่นึงก็เหมือนกันเข้าไปซื้อเครื่องดื่มมีแต่ประสบการณ์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เท่านั้นเลยรู้สึกว่าลูกค้าที่นั่งอยู่เคาน์เตอร์บาร์ก็มาถามว่ามาจากไหนพอรู้ว่ามาจากเมืองไทยเขาก็ตื่นเต้นอีกละสุดท้ายก็ชวนคุยกันยาวแถมเลี้ยงด้วยเยี่ยมเลยก่อนจะกลับเข้าร้านกระเป๋าก็รีบๆซื้อเพราะต้องทำเวลาพอพนักงานรู้เท่านั้นแหละว่าเป็นคนไทยโอ้โหยาวอีกแล้วครับบอกแต่ว่ามาเที่ยวที่นี่ทำไมเอ้ยน่าเบื่อเมืองไทยน่าจะสนุกกว่านะสวยสุดๆแล้วมีแต่ที่น่าเที่ยวนะแม่ก็ลองมาเจออากาศหน้าร้อนที่เมืองไทยสิคนไทยก็เบื่อเป็นเหมือนกันนะตอนที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่ามีประสบการณ์ตอนที่ไปเที่ยวออสเตรเลียแล้วก็ไปซื้อพวกของที่ระลึกที่เป็นร้านขายของในนั้นเนี่ยก็เราก็จะซื้อพวกโปสการ์ดแม่เหล็กติดตู้เย็นมาเป็นของที่ระลึกทีนี้ตอนจ่ายเงินพนักงานก็ถามว่ามาจากไหนก็พอบอกว่ามาจากไทยแลนด์เขาก็สวัสดีครับขอบคุณครับพูดคำไทยได้หลายคำมากๆแล้วก็แอบยิ้มดีใจชมเขาว่าพูดไทยเก่งจังเขาก็บอกว่าเขาชอบประเทศไทยมากๆพนักงานเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้เราประทับใจมากๆอีกรายนึงก็คือเชฟที่ทำร้านอาหารนะพอดีได้คุยกันแล้วก็ถามไถ่ว่ามาจากไหนพอรู้ว่ามาจากไทยปุ๊บเขาก็บอกว่ามาเที่ยวแล้วชอบมากๆชอบกาญจนบุรีชอบไปดูสุสานไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกไปทะเลที่ภูเก็ตไปเที่ยวเชียงใหม่ข้างใครมากๆพอมีข่าวในทีวีเกี่ยวกับประเทศไทยเช่นสถานการณ์ต่างๆพี่แกก็จะอินสุดๆเลยก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีตอนที่เรื่องถัดมาอีกครับก็บอกว่าเคยโดนจับพัดจับผูไปเรียนหนังสือห้องเดียวกับคนฮ่องกงเพื่อนๆก็ถามว่ามาจากไหนผมบอกว่ามาจากเมืองไทยไทยแลนด์เท่านั้นแหละครับคนแรกก็ yes or no เคยดูไหมหนังไทยเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะคนที่สองก็บอกว่าว้าวอย่างนั้นคุณต้องรู้จักมาริโอสิคนนี้ตัวจริงเป็นไงหล่อไหมเคยเห็นตัวจริงบ้างไหมในหนังเขาหล่อมากเลยนะคนที่สามก็บอกว่าเคยดูสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเป็นหนังโปรดของฉันเลยมาริโอหล่อมากนางเอกก็น่ารักคนที่สี่ครับคนนี้ก็บอกว่าช่วยเขียนชื่อฉันเป็นภาษาไทยให้หน่อยสิฉันอยากจะเห็นผมนี่ถึงกับตอบไม่ทันเลยทีเดียวต่อที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าพ่อผมเคยไปเรียนที่เยอรมันก็มาเล่าให้ฟังว่าไปร้านขายของเขาก็บอกว่าเคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนไทยด้วยขึ้นรถตู้คนขับก็บอกว่าถ้ากลับไทยแล้วถ้าได้มาที่เยอรมันอีกนะฝากซื้อนาฬิกายี่ห้อดังของปลอมให้หน่อย แบบนี้ก็มีล่ะพ่อผมก็เลยบอกว่าในไทยไม่มีหรอกนะเขามาจากจีนกันของพวกเนี้ยตอนเด็กๆสมัยประถมได้ไปฟิลิปปินส์ช่วงนั้นก็ฮิตตัดสกินเฮดกันตอนนั้นผมเพิ่งบวชเนนเสร็จแล้วนะไปที่ห้างพนักงานก็ทักเป็นภาษาตะกล็อกเลยตอนเด็กๆก็พูดได้แค่ yes no okay แล้วก็เลยเดินหนีเลยตอนนั้นพูดไม่รู้เรื่องโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ